สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์สุรพลสารไม้สักประธานชมรมสุรพลและเพื่อนก็ได้สหายก็ได้เพื่อนก็ได้เพื่อนกับสหายโอเควันนี้อาจารย์สุรพลจะมาดูมาโชว์ของสะสมที่อาจารย์สุรพลสะสมไว้จำนวนไม่น้อยนอกจากพระเครื่องแล้วนี่เครื่องรางของหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่จังหวัดระยองคือมีเป็นกุลุต แต่อาจารย์ไม่กล้าอยากมาโชว์ใครเพราะอะไรกลัวคนไม่ได้กินยาถ่ายพยาธิได้ป่ะคืออาจารย์กลัวคนมีพยาธิปากขอใช่ปากขออันนี้เนี่ยคือผ้ายันต่างๆของหลวงปู่ทิมที่คนหลวงรักของแหนหนาเนี่ยครับครับอาจารย์สุพลมีเป็นร้อยคือได้มายังไงครับอาจารย์ก็ได้จากวัดแหละครับทุกอย่างของผมก็ได้จากวัดแหละเพียงแต่ว่าเอามาง้ออยู่กับเราแต่ก่อนนู้นมันไม่มีราคาอย่างกับพายันปลาตะเพียนปลาตะเพียนเนี่ยพายันปลาตะเพียนมีตาวัดชัดเจนใช่ครับมีตาวัดชัดเจนเนี่ยพายันปลาตะเพียนเนี่ยได้ดิบอันนี้มีเกือบร้อยหนึ่งห้าหกสิบได้มั้ยห้าหกสิบผืนพายันนางปักที่คนแสวงหากันก็มีอยู่ไม่น้อยครับนี่อะไรอาจารย์นี่ยันพัดโบกยันพัดโบกที่คนหาว่ายากหายากหายากหาเย็นนักหนาหายากเย็นนักหนาเนี่ยอาจารย์ก็มีมีสองสีมีสองสีสีแดงกับสีดำไอ้มันสีแดงกับสีขาวที่สำคัญคือมีตาวัดมีตาวัดมีของสะสมของอาจารย์ของเก็บเนี่ยมีตาวัดหมดครับทุกอย่างมีตาวัดมาพี่ใครที่สงสัยมาพิสูจน์ได้แต่ไม่จำเป็นต้องมาพิสูจน์หรอกไม่อยากให้ดูครับผมอันนี้ก็เรียกยันอะไรวะเดี๋ยวยันรับทรัพย์ยันโชครับทรัพย์แคล้วคลาดปลอดภัย อันนี้คนก็แสวงหาบารมีหลวงปู่ครับผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่แสวงหากันนะครับอันนี้ก็ยันชูโชคนี่คนหากันครับผมจำไม่ค่อยมีอ่ะสิ่งหนึ่งที่อยากให้โชว์ก็คือคนที่ไม่คนเห็นอาจจะนี่อย่างพัดโบกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนอื่นจะมีเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับแต่เป็นยันพัดได้พัดได้จริงพัดได้จริงพัดลักพัดทรัพย์เข้าหาพัดโชคโลกภัยโชคร้ายไปข้างนอกใช่ครับครับอันเนี้ยเขาเรียกพัดไอ้ข้อศอกอ่ะโศกโลกภัยให้หายไปจากตัวครับอันนี้พัดนะครับพัดอันนี้หนังเสือแผ่นใหญ่ขนาดนี้เลยครับใช่กับหนังเสือนี่หนังเสือหลวงปู่ทิมนะครับนี่หนังเสือใช่ข้างหลังเป็นกระปั้มเป็นรูปหลวงปู่ทิมยืนอันนี้เป็นหนังเสือครับครับผมแล้วก็ลูกประคำก็ได้มาสองเส้นมีสองเส้นเนี่ยลูกประคำของหลวงปู่ทิมครับลูกอันนั้นกล่องเหลืองๆนั่นลูกอมเหรอมีลูกอมฮะลูกอมแก้เจ็บคอครับผมที่เขาเรียกกันลูกองแค่เจ็บคอครับนี่ลูกใหญ่เขาปั้นไว้สำหรับทีแรกอ่ะจะกดพระครับแล้วทีนี้มันแข็งไปซะก่อนมั้งเขาก็เลยกลายเป็นลูกอมไปครับส่วนอันนี้ก็เป็นถุงถุงเหนียวซับข้างในเป็นเหรียญอะไรจ๊ะเป็นเหรียญบาทแล้วก็พระองค์หนึ่งมั้งหรือลูกอมเหรียญบาทแล้วต่อโค้ดเป็นเหรียญบาทตาแผ่นดินเป็นเหรียญบาทตาแผ่นดินครับแล้วต่อโค้ดคนก็เล่นหากันเหมือนกันเฮ้ยหายากอันนี้นะครับเหรียญบาทตาแผ่นดินแล้วก็ต่อโค้ดครับนี่อาจารย์เก็บไว้ทั้งถุงเลยเหรอครับนี่นะครับมีถุงมีตาวัดก็มาตรวจสอบกันเองนะครับว่าตาวัดแท้ไม่แท้ใช่ก็มาดูกันเอาเองอาจารย์ไม่มีหน้าที่จะตรวจสอบหรือให้ใครมาว่าเอ้ยอยู่ตาแท้ไม่แท้คุณมาดูกันเอาเองครับผมคือถ้าคุณดูทางไม่รู้ว่าอะไรก็เพียงแต่โชว์ให้ดูว่าเรามีอย่างเงี้ยนะอันนี้ทำไมใหญ่อย่างนี้อาจารย์อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คุณแผ่นใหญ่แล้วข้างหลังเนี่ยท่านบรรจุคุณแผ่นเล็กไว้เยอะมากครับอันนี้ร่องนี้แผ่นนี้ก็ด้านหน้าก็เป็นหลวงปู่ครับเนี่ยเป็นหลวงปู่ใส่ครับใส่ทั้งภายเล็กภายใหญ่ครับด้านหลังก็ใส่เยอะมากทั้งสมเด็จใหญ่ๆครับที่วัดมีโชว์ใหญ่กว่านี้อาจารย์ทำไมไม่ได้แผ่นนั้นมาไม่ไหวยกไม่ไหวเหร
ใหญ่มากที่วัดเขาแผงไม่เขาโชว์ที่อ๋อที่วัดมีใหญ่กว่านี้ติดกับกำแพงติดกับกำแพงเลยใหญ่อาจารย์ตอนได้มาใหม่ๆนี่รู้สึกว่าไหมว่าเฮ้ยทำไมหลวงพ่อสร้างอะไรแปลกๆมันก็จะไปคิดอะไรเพราะได้มาแต่ละอย่างมีแต่อะไรอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดครับแต่ความอยากได้พลังจับแล้วมันมีก็ได้มาพอจับแล้วมีมาหมดอะก็บอกแล้วให้จับแล้วมันมีแล้วเอาครับถ้าจับไม่มีเอามาทำไมอะครับแล้วทุกอย่างพอเข้าไปทำบุญเสร็จปุ๊บได้ของมาแล้วก็จับมันก็มีพลังเราก็เอาแล้วครับไม่มีพลังใครจะไปเอาครับใช่ไหม อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนครับถ้าจับได้ทุกคนก็ต้องเหมือนผมอ่ะต้องเหมือนผมดีนะทุกคนมันจับไม่ได้อาจารย์สบายเลยเก็บสบายเลยอ้าวไม่อย่างนั้นเราจะบ้าเก็บเหรอครับใช่ไหมว่าคนอื่นไม่รู้คนอื่นไม่รู้ว่ามีพลังหรือไม่มีพลังก็รู้ว่าเป็นพระแต่ไม่รู้พระอะไรครับอย่างบางคนก็บอกเอ้ยแล้วอย่างก็พระไปบวชพระก็หมายถึงว่าเคยได้ยินไหมครับพระไปบวชพระครับเวลาคนจะบวชเป็นพระเอาพระไปใส่ในบาตรครับไปบวชพระอีกทีนึงเพื่อให้มีพุทธคุณเป็นก็รู้อีกอ่ะครับไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอีกไม่เหมือนจะเหมือนที่ไหนอ่ะพระที่เสกโดยเกจิกับพระที่เสกโดยสวดยัดระหว่างบวชพุทธคุณไม่เหมือนกันเหมือนกันคนละแบบเลยพอใช้ได้ดีกว่าไม่เปิดก็แค่ว่าเป็นองค์พระแต่ว่าไม่ใช่พุทธคุณทั้งหนึ่งทั้งใดครับผมเขาต้องการยัดให้คุณเป็นองค์พระครับให้เรียบร้อยให้สมบูรณ์ใช่ไหมครับผมมันก็เรียกสวดยัดสวดยัดนั่นมันลงพระไปยืนข้างบนหน้าบ่อโน่นครับผมฮะท่องเพื่อยัดให้คุณเป็นลงพระครับมันก็เป็นลงพระแต่ว่าถามว่าเป็นลงพระแล้วมีพลังไหมครับอาจารย์ผ้ายันอย่างนี้เนี่ยแต่ก่อนนู้นใครเขาทำแจกฟรีไม่มีค่าก็แจกอ่ะแจกไปไม่มีค่าแจกไปเรื่อยคนก็ไปติดทุกวันนี้ที่หายากเพราะมันเสื่อมเพราะว่าคือไม่ใช่เสื่อมไม่ใช่เพราะว่ามันเสื่อมสลายหรือเก่ามันเก่าแล้วมันถ้าไม่ได้เก็บมันก็หายหมดครับหรือว่าเก็บมันก็เก็บไม่ดีก็หมดหายหมดหมดนี่ถ้าเก็บไม่ดีก็ไม่เหลืออย่างนี้นะครับนี่อาศัยเก็บดีนี่เก็บดีแล้วเหรอมันยังเป็นอย่างนี้ยังมาคุยว่าเก็บดีเก็บดีมันต้องสีขาวดินี่ระยะเวลามันเปลี่ยนไปสีธรรมชาติแล้วยันไปทำมาหรือเปล่าเนี่ยน่าจะทำได้อย่างนี้ผมบ้ามขายแล้ว คือตาวัดนี่เป็นตาที่เขาหวงแหนเป็นตาที่เป็นเอาจากใครอ่ะเอาจากใครครับถ้าไปแกะใหม่เดี๋ยวก็ติดคุกครับเพราะถ้าเขาพิสูจน์ได้เวลาปลอมติดคุกเหมือนกันเราติดคุกดิครับไปหลอกลวงชาวบ้านครับ ทุกผืนมีตาวัดหมดนะครับมีครับมีแต่ที่ผ่านมาไม่กล้ามากลัวมาโชว์กลัวจะพยาธิเจอคนมีพยาธิปากคอในตัวอันนี้ไม่รู้ว่าจะโดนไปกี่ผืนแน่นอนในพอออกคลิปโดนแน่แน่โดนแน่แน่จะกี่ผืนครับไอ้ที่มาออกมาให้ดูเนี่ยเพื่อให้รู้ว่ามีอยู่ยังไงนะครับไม่ได้มาประสงค์ประกาศประกวดให้คุณตัดสินว่าเก๋แท้คือให้รู้ว่าอาจารย์สุรพลเนี่ยสะสมไว้แบบนี้ก็แล้วแต่เขาอะแล้วแต่เขาเพราะว่าผมก็เก็บของผมไว้อย่างนี้แหละครับไม่เดือดร้อนใครผมทำเดือดร้อนใครอ่ะมีคนเดือดร้อนที่อาจารย์เอาก็ปล่อยเขาไหมครับเอาเดือดร้อนนี่คือวิธีการเก็บอาจารย์ก็คือม้วนเก็บไว้อย่างนี้นะครับใช่ใช่ใช่ไอเนี้ยครับผมก็ม้วนแค่นี้เองครับม้วนเก็บม้วนเก็บไว้ม้วนเก็บครับไม่ได้อาจารย์ครับของที่เอามาโชว์เทดูเนี่ยปลายปีเนี้ยในงานได้เห็นงานในงานหมดในงานหมดในงานประกวดพระใช่ในการประกวดและโชว์ครับจะโชว์แล้วก็ไอ้ที่ยังไม่ออกคลิปทั้งหลายแหล่นี้คุณก็จะเห็นจะไปโชว์2วันวันเดียวก็พอแล้ววันเดียวก็คือว่าพระนั่นแหละเพื่อที่จะเป็นวิทยาทานให้คนดูก็คือยังไม่ได้กำหนดวันแต่เข้าๆก็คือระหว่างวันที่15พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาช่วงนี้เสียอาทิตย์นี้กำลังหาความเหมาะสมอยู่ใช่ครับถามต้องให้ KOT ก็ตอบมาว่าว่างวันไหนวันไหน
เอ้ยถ้าชนกับงานอื่นที่นั่นอาจารย์จะว่าไงโอ้ยไม่ชนหรอกไม่ใช่ใช่เพราะทีโอทีมันอยู่กับใกล้ศูนย์ราชการอ๋อก็ช่างมันก็ถ้ามันคนละที่เราก็ไม่ห่วงอยู่แล้วไม่กลัวแฟนคลับใครแฟนคลับมันใช่คนเชื่อทางไหนไปทางนั้นใช่คือการศึกษาหรือการเล่นพระสะสมพระเนี่ยอาจารย์อยากจะบอกว่าใครชอบเกจิองค์ไหนใครชอบคารวะสายไหนที่สะสมพระก็ไปสายนั้นใช่ครับแล้วก็เหมือนอย่างคนจัดใครชอบคนจัดคนไหนก็ไปเหมือนเขาคอนเสิร์ตเหมือนคอนเสิร์ตอะนักร้องดังคุณก็ไปดูพอไม่ดังคุณก็มีความสนใจถูกไหมนักร้องมีคุณภาพคุณจะไปดูอะครับผมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จะว่าเรามีคุณภาพนั้นแต่หมายถึงว่าเรามีความซื่อครับเราตัดสินตรงไปตรงมาใครมีของแท้ครับเราก็จะติดรางวัลให้ครับใช่ไหมเพื่อเป็นเกียรติของคุณครับไม่ใช่เป็นเกียรติของผมนะเป็นเกียรติของคุณถูกป่ะแต่ก็ระวังนะครับกระดาษแผ่นเดียวใบละ500 700 1,000 อาจารย์ทำไมหัวเราะอย่างงี้ก็บอกแล้วไงบอกว่าอาจารย์หัวเราะล่าเลยนี่มันกระดาษเนี่ยมันมีการซื้อขายใบละ500 800 1,000 อันนี้อยู่จริงจริงกับอย่างที่ผมบอกจริงเพราะว่ามันแล้วจากคนจัดนี่ที่ผมบอกคนจัดเอาตังหรือว่าคนจัดจัดเพื่ออนุรักษ์ของแท้ครับจัดเพื่อความถูกต้องหรือจัดเพื่อเอาตังครับก็เอาตังก็พูดยากครับนะผมบอกว่าการจัดงานของแต่ละคนเนี่ยคนต้องดูว่าแบ็คกราวด์ของเขาเนี่ยมันนั่นหนาไหมครับถ้าแน่นหนามันก็โอเคอ่ะเขาไม่ได้หวังตังค์ครับเป็นที่ตั้งมันก็เชื่อถือได้ครับแต่ถ้าหวังตังค์เป็นที่ตั้งเนี่ยอย่าไปเชื่อเลยเชื่อไม่ได้อ่ะเชื่อได้ไงเกย์แท้มันรับหมดอ่ะเกย์แท้รับหมดเออไม่ใช่เขาสั่งเลยต้องรับให้หมดเพราะว่ากลัวขาดทุนสมมติอ่ะส่งน้อยมันก็ขาดทุนถูกไหมครับค่าใช้จ่ายกรรมการคนละ 5,000 เนี่ยครับ10คนก็ลองไป 50,000 แล้วค่าสถานที่ค่ากินค่าข้าวค่าอะไรครับผมถูกไหมครับถ้าคนส่งน้อยยังแจ้งอย่างเดียวอ่ะครับไอ้ของจานนี้ประกวดพระไม่มีแผงจอดรถยุทธ์ให้มาตั้งขายของมีใช่ไหมมีพอมีให้คนมาตั้งขายพอมีมาให้พระก็แล้วแต่ใครจะมาก็มาครับผมเราไม่ได้สำคัญเลยครับผมสำคัญอย่างเดียวอ่ะคนมาแล้วเนี่ยอย่าให้เขาหิวครับนะสำคัญที่สุดคือตรงเนี้ยอาจารย์ทำไมในย้อนกลับไปถามหลวงปู่ทิมนิดนึงว่าอาจารย์ทำไมสะสมเยอะแยะไปหมดเลย มีคือมีที่คนอื่นไม่มีคนอื่นมีก็มีด้วย เป็นยังไงอาจารย์ครับก็คือแบบคือเก็บไปเรื่อยเปื่อยไปอะไรเงี้ยชอบก็เก็บไปคนเรามันชอบอ่ะครับดีว่าไปชอบพานนะถ้าไปชอบชีแล้วยุ่งชอบชีนี่ไม่ไหวเลยเด้โอ้ป่านนี้บ้านแตกไปแล้วรอบเอวรอบเอวแล้วอาจารย์พระหลวงปู่ทิมหรือของหลวงปู่ทิมเนี่ยเจ๋งเรื่องไหนครับ1เมตตาค้าขายครับ2เหนียวครับ3กันคุณใสครับ4ครอบจักรวาลครับ5แค้วคาดครับครับเป็นอาจารย์ที่แปลกมากครับแต่ปลูกเสกของแต่ละอย่างไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอย่างพระขุนแผนที่เรื่องชื่อเนี่ยได้เด่นด้านไหนเหนียวเหนียวที่ท่านดังก็เพราะพระยิงก็ยิงกันไม่เป็นไรอ่ะยิงไม่ออกยิงไม่เข้าครับผมพระที่ดังที่ยิงกันไม่ได้เข้าไม่ใช่ปี16 17 18ไม่ใช่ไม่ใช่ปีเป็นพระปี15จังหวะใบอุปโลกเป็น17 18นู่นพระที่จริงไม่เข้านี่เป็นพระปี15ครับ15พระทำไมมันออกเป็นปี17อ้าวเมื่อก่อนมีใครบอกอ่ะผมถามแค่นี้ก่อนอ๋อเมื่อก่อนไม่มีใครมีเสียงดังเสียงดังอยู่ในคนอื่นเสียงเขา1หนังสือ2เทียนพระครับ3ไอ้สิทธิ์เฮียครับมันก็รวมหัวกันครับอุปโลกโอ้เป็นของปี17ไอ้คนไม่รู้มันก็กลายเป็นมันเกิดคุณเห็นนะไอ้สมมตินะคุณเห็นหรือเปล่าว่ามันพระของปีอะไรพระของปีอะไรมึงจะพูดยังไงก็ได้เพราะเมื่อก่อนไม่มีใครกระบอกเสียงที่ไหนมีอ่ะไอ้คนเขาจองหนังสือก็ไม่มี
แล้วพวกที่ต่อต้านทั้งหมดบ้านค่ายมันก็เพิ่งอายุบางคนยังไม่เกิดเลยครับอ้าวห้าหกสิบคุณคิดว่าเกิดยังอาจารย์คนแล้วจะมีปากเสียงที่ไหนกลุ่มหลวงผู้ทีมทำไมแบ่งกลุ่มกันเยอะอ้าวไอ้กลุ่มไหนอ่ะต้องการทำพาณิชย์ทำเป็นเงินก็บีบผ้าให้มันเหลือมีแค่นี้เออเอาแค่นี้มันจะซื้อขายได้ราคาสูงครับใช่ไหมจริงๆแล้วท่านสร้างเยอะมากเยอะมากก็ไม่ใช่น้อยนะเยอะจริงๆแต่ว่ามาถูกไอ้พวกหาเหวเนี่ยอุปโลกให้เหลือน้อยมันก็ปู่อะไรเลยผมปู่ทีมสร้างพระสองปีแล้วมรณภาพเลยอันนี้เป็นเรื่องที่ผมติดใจเหมือนกันนะครับว่าสร้างพระหลวงปู่สร้างพระปี1718แล้วมรณภาพเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับอีกอย่างนึงก็น่าคิดหลวงปู่ไม่เคยออกนอกวัดเลยไม่ใช่แต่วัดเยลามีพระเพิ่งพระหลวงปู่ทิพย์หลวงปู่ทิพย์คือคุณต้องไปถามว่าเออทำไมผมเออวัดอื่นๆหลวงปู่ไม่เคยไปสร้างเลยวัดธรรมากระแฉะหลวงพ่อนินอ่ะเออแล้วทำไมหลวงปู่ไปปลูกเสกไงเออเข้าป่ะครับไอ้บ้าไอ้พวกที่พูดเนี่ยแม่งมันเหมือนกระเห่าไปเรื่อยเปื่อยครับในเมื่อมันยังไม่เกิดเลยครับมึงไม่เห็นเขาแล้วมึงรู้ได้ยังไงว่าแต่คนที่นั่นเขาบอกหลวงปู่มาอย่างกับวัดเยล้าวัดเยล้าวัดสุวรรณรังสรรค์เนี่ยก็มีสร้างไว้1รุ่นวัดอื่นๆก็มีรุ่น2รุ่นคือหลวงปู่ท่านมีเมตตาบอวินก็มีบอวินก็มีเออเพราะนั้นไอ้พวกหานี่พยายามบีบพระของตัวเองครับให้มีราคาอ้อยพระของกลุ่มเขาแท้หมดคนอื่นเกหมดคนเกตอนนี้กลับกันแล้วกลับกันแล้วพระของมันเขาเก๊บ้างพระเขาไม่เก๊พุทธคุณน้อยไม่มีพุทธคุณเลยดีกว่าครับกล้าพูดได้เลยไม่มีพุทธคุณครับก็มันไม่ได้ปลูกเสกปลูกนอนพังงาบจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่ครับแล้วจะปลูกเสกได้ไงผมถามแค่นี้ก่อนครับอธิษฐานจิตก็ต้องใช้กำลังภายในถูกไหมถูกต้องแล้วนอนป่วยให้สายยางเนี่ยเอาที่ไหนไปอธิษฐานจิตอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดแล้วจะอธิษฐานจิตไปทำอะไรกูจะตายอยู่แล้วถูกไหมครับกูจะต้องไปอธิษฐานจิตจนกูตายอ่ะครับบทก็เสร็จแล้วครับศาลาก็เสร็จแล้วอะไรอะไรก็เสร็จแล้วอะไรก็เสร็จแล้วแล้วกูอ๋อผมรู้แล้วเขาสร้างไว้ให้ลูกศิษย์ขาย 2,000 องค์ไม่ใช่ท่านสร้างท่านไม่ได้ทำท่านไม่ได้ทำเออจริงจริงท่านไม่ได้ทำครับไอ้ลูกศิษย์สายเลวรวมกันทำครับเพราะนั้นมันเมื่อก่อนเนี่ยถ้าหากว่าเราติดตามมาตลอดจะรู้ว่ามันไม่ใช่ครับที่ท่านจะสร้างแค่ 2,000 องค์ครับฐานเรือเข้าไปที่ดูนักของฐานเรืออย่างเดียวก็หลายสิบรุ่นหลายรุ่นเออหลายรุ่นแล้วก็ของนายพงนายพันนายพลทางนั้นที่ไปสร้างเนี่ยที่ไปสร้างนี่ยังมีเอกสารหลักฐานอยู่นะครับว่านายพันนายพลเข้าไปสร้างเดี๋ยวเราจะไปหานายพันนายพลที่มีส่วนร่วมในการสร้างก็รถอะไรนะรถ BMC ไปช่วยโค่นนู่นขนนี่ขนนู่นครับแล้วบอกไม่ได้สร้างได้ไงไอ้บ้าก็เขาไม่รู้ไงเกิดไม่ทันไม่ใช่ไม่รู้มันพยายามจะบอกก็ไม่ได้สร้างครับเพื่อสร้างเฉพาะของพวกมันเมื่อก่อนไม่มีกระบอกเสียงนี่ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้อ่ะมึงไปโกหกใครอ่ะถูกป่ะใช่แป๊บเดียวมันก็รู้กันทั่วมันไม่ใช่ครับผมเมื่อก่อนนี้มึงพูดคนเดียวเพราะว่าเขามีกระบอกเสียงคนเดียวเดี๋ยวนี้เนี่ยพูดแบบเดิมไม่ได้แล้วใช่อุ้ยมึงจะต้มใครตอนนี้ครับไอ้คนที่ยอมให้มึงต้มนี่ก็คือไม่ได้กินข้าวแล้วครับก็พูดแค่นี้พระหลวงปู่ทิมสร้างไว้ไม่น้อยนะครับเยอะ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 อย่างคุณจะเชื่อไปสัมภาษณ์คุณจำรัดก็ลอกมา 300-400 พิมพ์แล้วถูกไหมถูกต้องของผมก็อยู่ผมประมาณ200กว่าพิมพ์ละสองคนนี้ถ้าหารเฉลี่ยแล้วก็เกือบ500พิมพ์ครับประมาณ500ที่อาจารย์มีไม่ครบอีกยังไม่ครบเลยยังไม่ครบเลยเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเราไปกองทัพเรือกันใช่เพื่อที่จะไปพิสูจน์กันว่ากองทัพเรือยังมีชีวิตอยู่นะครับคนสร้างอ่ะใช่ใช่ใจคนกดพิมพ์นั้นไปไหนอยู่ที่วัดไงอยู่ที่วัดไงใครจะรู้ไม่ใช่ฉันเลิกกดนี่
เออวัดทำผมยังคาใจเรื่องคนกดพิมพ์อยู่นะครับว่าเวลาเราไปพระวัดต่างๆทั่วประเทศนี่ผมไม่เคยถามเลยนะว่าชาวพระรุ่นนี้หลวงพ่อไอ้คนกดพิมพ์อยู่ไหมอาจารย์แล้วสมมตินะนะคนมาช่วยกดพิมพ์ตั้ง 10-20 คนเนี่ยคุณจะเอาใครอ่ะเอาใครเออเอาใครกดใครเออกดรุ่นไหนสมมติอ่ะกดเป็นหมื่นรองอ่ะคนนึงไม่บรรยายกดเป็นหมื่นหรอกถูกมั้ยครับมันต้องเกณฑ์มันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเออสุดท้ายแล้วแล้วคนกดคนกดพิมพ์มาอาจจะเป็น20 30คนก็ได้นั่นแหละไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่คนเดียวแต่ถ้าซิมบอก 2,000 องค์คนเดียวได้2,000 องค์คนเดียวได้ได้เพราะว่ากดไปเรื่อยแต่เดี๋ยวมันก็จะ 2,000 แต่ 2,000 องค์ทำไมขายไม่หมดทันทีก็มัน 2,000 ไม่หมดอ่ะ 2,000 ก็เหลืออีก 2,000 2,000 ก็เหลืออีก 2,000 ใช่มั้ยล่ะครับ2,000 มันก็เหลือ 2,000 เมื่อไหร่มันก็เหลือ 2,000 ถูกป่ะทุกครั้งบอกว่าสร้างแค่2,000สร้างแค่ 2,000 ถูกต้องเหลือ 2,000 ตลอดมันก็เหลือ 2,000 ตลอดครับจนกว่าชีวิตมันจะหาใหม่ก็ยัง 2,000 อยู่นั่นแหละถูกป่ะครับเราคิดซะดีๆดิผ่านมา 40-50 ปีมันก็ยังอยู่ 2,000 ไอ้คนก็โอ้ยดักดานเชื่อมันแต่มันก็พูดยากอ่ะพี่เพราะว่าต่างคนต่างเชื่อเป็นความสุขของเขาไม่ใช่ไม่ใช่คือเมื่อก่อนเราไม่มีกระบอกเสียงที่จะบอกออกไปจะบอกออกไปว่าเฮ้ยไม่ใช่นะจนมันโฆษณาโหมโฆษณาจนคนติดหมดแล้วคนมาด้วยมีแค่สองพันเชื่อถือหมดแล้วสร้างแค่สองพันแต่ปัจจุบันเท่าที่ไปเห็นไปทำรายการมาทั้งหมดเนี่ยคนนั้นก็ผมมีเยอะคนนี้ก็เยอะคนนั้นก็เยอะแล้วหลวงปู่ทำ 2,000 องค์อ่ะครับใช่ไหมนี่เป็นข้อตั้งสมมติฐานของอาจารย์ว่าไม่ต้องสมมติฐานนะเรื่องจริงเรื่องจริงเลย อาจารย์ก่อนจะจบคลิปนี้ให้พรคนดูคลิปหน่อยขอทุกท่านที่ดูคลิปผมน่ะจงอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยเงินทองมหาเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสียจันไรจันไรทั้งหลายให้หมดไปขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเข้ามาสู่ตัวของทุกท่านที่ดูคลิปผมอยู่ขอท่านทุกๆคนจงจำเริญจำเริญยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆสวัสดีครับ